าละค่ะมาครึ่งหลังนะฮะเป็นครึ่งสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะได้คุยกันเรื่องของความมั่นคงทางการเงินในอาชีพของนักกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลพี่แป๊ะคะพี่ตู่สมัยเด็กๆนะสมัยยังเด็กอยู่มากเลยอ่ะก็รู้จักกีฬาฟุตบอลในเมืองไทยเนี่ยแต่สมัยนั้นมันก็ต้องตั้งแต่อะไรล่ะคุณชัดชัยประหลแพทย์นั่นน่ะคือรุ่นเป็นคนรุ่นนั้นแล้วก็จนอะไรจนหลังๆมาตอนเป็นสาวแล้วคือรุ่นคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้วก็ซิโก้นี่คือได้ยินแล้วตอนนั้นไม่สนใจแล้วคือไม่มีความสนใจเท่าที่ควรรู้สึกมันตกต่ำลงในช่วงนั้น คนดูก็น้อยแล้วเท่าที่ถามเนี่ยพวกพี่ๆที่เขาเป็นนักบอลเนี่ยเขาบอกรายได้น้อยมากเริ่มเงินที่หลักพันน่ะนะฮะแล้วอาจจะหลักแค่หมื่นต้นๆเนี่ยแล้วจะอยู่ได้ยังไงแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยพี่รู้สึกเห็นสิ่งที่แตกต่างนะฮะก็คือว่ามีคนเชียร์มากขึ้นมีคนพูดถึงบอลมากขึ้นนะฮะมีคนพนันบอลมากขึ้น ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้สนับสนุน อย่างออกหน้าออกตาอะไรนะฮะรับหลังก็ไม่สนับสนุนแต่ว่าเห็นเลยว่ามันเป็นเศรษฐกิจชนิดหนึ่งแล้วนะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่านี่คือเศรษฐกิจสำคัญนี่ต้องถามในแง่ส่วนบุคคลเนี่ยการที่พี่แป๊ะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะมันได้เล่นไงได้เล่นบอลมีตัวเองรักแล้วก็ในส่วนทำเงินล่ะไหวไหมก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยครับที่ได้ทำสิ่งที่รักแล้วก็คือทำทุกวันอ่ะคือซ้อมบอลอะไรทุกวันแล้วก็ได้เป็นค่าตอบแทนได้เป็นเงินเดือนเป็นอะไรมาด้วยก็ถือว่าผมโชคดีวาสนาเลยเนี่ยวาสนาดีก็แสดงว่าเงินที่ได้เนี่ยเพียงพออยู่ตอนนี้ก็ผมมันไม่เหมือนสมัยเก่าแล้วพี่ผมมันหลักพันหลักหมื่นต้นมันแย่มากเลยอ่ะอย่างช่วงผมได้มีโอกาสได้อยู่ช่วงที่แบบคนดูน้อยเงินเดือนน้อยเล่นกันเองดูกันเองเงินคือแบบเงินเดือนก็ใช้เดือนชนเดือนนี้ก็แทบจะไม่พอแล้วเนี่ยแล้วก็มีผ่านมาช่วงยุคที่แบบคนดูเริ่มเข้าสนามเริ่มบูมอ่ะครับแล้วก็ค่าตัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน 5-6 ปีหลังเนี้ยแล้วก็การแข่งขันก็สูงขึ้นเรื่อยๆมีแต่ละสโมสรก็มีสปอนเซอร์เข้ามามากขึ้นแล้วก็มีการสร้างรายได้ให้กับในท้องถิ่นอย่างเชียงรายเงี้ยครับก็จะมีอย่างอาทิตย์นึงมีบอลมาแข่งก็มีแม่ค้าพ่อค้าก็จะมีรายได้ทำให้เศรษฐกิจสะพัดขึ้นแล้วก็มีจากทีมกองเชียร์ทีมเยือนมาเชียงรายก็ได้มาเที่ยวได้มีโอกาสมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับยังไงท้องถิ่นท้องถิ่นที่เราอยู่ที่สังกัดเขานะฮะทีนี้ต้องถามว่าแล้วเรื่องการเงินของพี่แป๊ะเนี่ยได้ตังมาแล้วเราก็รู้แล้วนะว่าเราไม่อาจจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้อีกตลอดไปจนอายุ60พี่แป๊ะได้เตรียมการเรื่องเงินยังไงบ้างผมก็เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเนี่ยจริงๆจังๆตอนที่เริ่มแต่งงานแล้วก็เริ่มจะมีลูกเนี่ยผมก็เริ่มอย่างเงินเดือนตอนนั้นได้เท่านี้อย่างเงี้ยผมก็จะแบ่งเงินเดือนเข้าเนี่ยผมก็จะแบ่งเลยเข้าเก็บไปเลย 25-30% ผมก็จะเก็บเข้าส่วนเก็บก่อนใช้เก็บแล้วก็มีตังมีส่วนที่ต้องจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ค่าบ้านค่ารถตอนนั้นยังมีค่าบ้านค่ารถรายจ่ายประจำการรายจ่ายประจำผมก็จ่ายไปประมาณสัก 10% ของเงินเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านแต่ในบ้านก็จะกันไว้อีกสัก 20% อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกส่วนเกินอย่างพวกเงินออมลูกอะไรเงี้ยก็เริ่มทำทั้งของลูกทั้งของผมของเมียทำก็เป็นส่วนที่เกินขึ้นมาเงี้ยครับแล้วคุณไปเอาไอ้คนแนวคิดอย่างนี้มาจากไหนคะผมก็คือเริ่มคิดว่ามันก็ไม่ได้ยาวๆเนี่ยครับก็แบบว่าก็อยากมีเก็บให้ลูกแล้วก็ไว้เผื่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยผมก็แล้วก็พอเก็บเองอ่ะคิดขึ้นมาเองเหรอเรื่องการแบ่งเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมพอดีผมก็ไปคือเริ่มต้นเลยก็คืออยากรู้เรื่องหุ้นด้วยครับผมก็เลยหาหนังสือมาอ่านหาหนังสือมาอะไรเงี้ยคือศึกษาเองพวกการวางแผนการเงินพวกอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเอาตังค์ส่วนที่เก็บแต่ละเดือนก็เริ่มเอามาออมในหุ้นแล้วเป็นยังไงเจ๊งมาก็ถือว่าเป็น
การออมครับผมก็ยังไม่ได้เพราะคุณเลือกหุ้นที่คุณเชื่อมั่นว่าดีครับและเป็นหุ้นที่คุณรู้จักดีหรือเปล่าก็รู้จักลงทุนไปกี่ตัวตอนนี้ครับตอนนี้ก็3ตัวโอเคค่ะฟังนี้สบายใจถ้าบอกว่า10ตัว20ตัวพี่เริ่มกังวลแล้วครับคุณอาจจะไม่มีเวลาไปตามดูถ้า3ตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ใช่หุ้นปั่นแต่เป็นลงระยะยาวครับก็มีครับก็มีทุกส่วนมากอย่าง 5-6 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับผมได้ก็เหมือนกับลองผิดลองถูกลองแบบลองด้วยตัวเองเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็พอทราบแนวทางว่าอะไรไหมก็แล้วที่ลองด้วยตัวเองนี่ได้กำไรดีไหมคะคิดดูแล้วก็ไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนอะไรมากครับก็โชคดีนะที่ไม่แจ้งอ่ะก็เพราะว่าในช่วงสมัยก่อนนั้นใช่ไหมเหมือนไม่ได้กำไรบ้างมีขาดทุนมากมันก็ถือว่าเฉลี่ยกันไปตอนนี้ก็เหมือนแบบ 5-6 ปีผ่านมาก็เหมือนแบบได้ความรู้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแหละใช่ก็เหมือนได้ความรู้แต่ตอนนี้เริ่มมีความรู้แล้วก็แต่ก็ยังไม่เยอะครับเพราะยังเอาอย่างเดียวครับคนมันต้องเรียนกันช่วยชีวิตข้อสังเกตนะคะก็คือว่าพี่แป๊ะเองเนี่ยได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่านเพราะว่าแต่งงานแล้วครับอาจจะเมียบังคับนะว่าต้องออมเพื่อเมียต้องออมเพื่อลูกและเพื่อตนเองในวัยที่เราอยากจะสบายแล้วนะคะก็ใช้จากการอ่านเสร็จก็มีการแบ่งเงินเป็นส่วนๆสำหรับตนเองในวันข้างหน้าสำหรับลูกสำหรับเมียอะไรไว้ให้พร้อมแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังเกิดความมันขึ้นไปเล่นหุ้นด้วยตนเองโดยอ่านจากอันนั้นโชคดีนะคะที่ไม่ขาดทุนนะคะไม่กำไรไม่ขาดทุนแต่ถือว่าเหมือนจ่ายค่าความรู้ซื้อหนังสือแล้วมาตอนนี้เนี่ยพอร์ตลงทุนของพี่แป๊ะเนี่ยมันไปอยู่ในหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์โดยหรือมีกองทุนบ้างไหมคะกองทุนก็ซื้อไว้ด้วยครับกองทุนประเภทไหนคะเป็น LTF ครับอุ๊ยฉลาดอ่ะ ลงทุนระยะยาวแล้วยังได้เรื่องลดภาษีอีกครับใช่ใช่ฮะแล้วก็มีกองทุนอะไรอีกบ้างไหมคะประเภทกองทุนอะไรบ้างไม่ LTF อย่างเดียวใช้ได้เลยนะ คือนานๆทีนะจะมาเจออะไรแบบนี้เพราะว่าพี่ถูกเคยเจอแต่แบบว่าคือกีฬานักกีฬาเนี่ยหรือแม้กระทั่งดาราพอมีชื่อเสียงมีเงินเนี่ยเขาจะใช้แบบใช้ล้างใช้ผลาญใช่ก็เห็นเยอะครับอย่างนักฟุตบอลนี้ก็เห็นเยอะว่าคือเงินมันได้มาเร็วคือได้มาจำนวนที่เยอะแล้วก็ได้มาเร็วแล้วก็ใช้จ่ายมาเร็วเคลมเร็วใช้จ่ายไม่คิดสิ่งที่ไม่ค่อยสุรานารีพาชีกีฬาบัตรมีประโยชน์มากนี่ก็บางคนยังใช้เดือนชนเดือนอยู่เลยครับก็เลยว่าโอ้ถ้าเกิดเราทำแบบนั้นก็ดูแลอีก5ปี10ปีพอมันไม่มีแรงแล้วพอแบบเหมือนกับหมดสัญญาแล้วไม่มีสโมสรไหนที่ต้องการเราอะไรเงี้ยเอาแล้วค่ะแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าก็แค่เตะบอลไปอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องเริ่มแล้วครับใช่ๆแล้วเริ่มมาได้นานเท่าไหร่แล้วคะกี่ปีก็ประมาณ6-7ปี6-7ปีนั้นกลับไปดูในบัญชีของเราเนี่ยเห็นตัวเลขก็ยังพออุ่นใจใช่มั้ยก็ถือว่าพอใจเลยที่สังเกตนะคะดูแววตาพี่แป๊ะเนี่ยพี่เห็นอย่างเนี้ยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเค้าใส่แว่นตาดํานะแว่นตาดำหน่อยนึงเนี่ยแววตาเขามีความสุขนะฮะคือคนที่แววตาอย่างนี้คือคนที่มีความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แป๊ะเอาเรื่องนี้ไปสอนพวกคนในทีมหรือเปล่าก็ส่วนมากก็ไม่ได้สอนหรอกครับก็แบบว่าเหมือนก็แค่แนะนำแต่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะคิดมีคนทำบ้างไหมมีคนทำบ้างก็มีนะครับอย่างน้องตรงทีมก็พอเห็นว่าพอมีเก็บอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบก็เหมือนกับก็แนะนำให้เริ่มได้แล้วอะไรเงี้ยนิดหน่อยนี่แน่หน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเก็บไว้นิดหน่อยก็ได้เดือนละไม่กี่บาทก็เริ่มจากตรงนั้นน่ะแล้วถ้าไม่ชอบหุ้นก็ไม่เป็นไรก็มีอย่างอื่นครับนะฮะอันนี้ดีพี่ว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามีความเป็นห่วงครับหลายๆคนเนี่ยช่วงรุ่งเรืองนี่ก็ใช้ชีวิตไม่บรรยาบรรยางไม่คิดถึงวันข้างหน้าครับแล้วก็แปลกใจที่พี่แป๊ะเนี่ยมาได้สำนึกในเรื่องนี้ด้วยก่อนเลยนะในเวลาที่ยังทำเงินได้ดีๆเนี่ยครับแล้วก็นับว่าโชคดีนะแล้วก็เรื่องของลูกนะฮะครับตอนนี้2คนใช่มั้ยอายุเท่าไหร่6ขวบกับกำลังจะ4ขวบ6ขวบเลย3ขวบกำลังน่ารักทั้งคู่แหละแล้วที่เก็บเงินในส่วนของลูกเนี่ย
เอาไปอยู่ในไหนฮะก็ส่วนนี้ก็เป็นเงินออมนั่นแหละครับแล้วก็เป็นบ้านอะไรเงี้ยพวกบ้านพวกคอนโดก็ซื้อไว้ก็เผื่อไว้ลูกโอ้โหนี่กาให้ลูกมีคนละแห่งเลยก็เก็บไว้ให้นั่นแหละครับน่ารักมากเลยนะคะเผื่อไม่มีแรงแล้วก็ให้ลูกเขาไปนี่เองโอเคให้ไปจัดการเองให้ไปจัดการเองครับก็ไม่แล้วทั้งบ้านและคอนโดอยู่ที่ไหนกรุงเทพมีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคอนโดแล้วก็คอนโดติดรถไฟฟ้าอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ติดมากครับกำลังจะสร้างครับที่แถวรังสิตอ๋อโอเคค่ะก็เป็นการลงทุนที่ดีซื้อเผื่อไว้โอเคซื้อเผื่อไว้รอรถไฟฟ้าเลยนะคะเอาละค่ะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเหลือ1นาทีสุดท้ายอยากให้พี่แป๊ะเนี่ยฝากอะไรไปถึงนักบอลและเพื่อนร่วมทีมหน่อยค่ะที่คุยกันมาครับว่าชีวิตนักบอลเรามันก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน15ปีที่เราได้มีโอกาสได้เตะฟุตบอลแล้วก็ได้มีเงินเดือนมีเงินใช้ช่วงเนี้ยครับก็อยากให้คนที่ยังไม่ได้เริ่มอ่ะครับผมว่าถ้าใครเริ่มต้นเร็วก็เริ่มอะไรฮะเริ่มเก็บเริ่มคิดที่จะเก็บตังค์เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างกันไว้นิดๆหน่อยๆมีเยอะก็เก็บเยอะหน่อยมีน้อยก็เก็บน้อยยังไงก็เป็นการเริ่มต้นนะครับก็ไม่อยากให้ใช้เดือนชนเดือนเงี้ยครับเพราะว่าก็เห็นหลายคนที่เงินไม่พอใช้เดือนชนเดือนเงินเดือนออกแป๊บเดียวหมดล้านหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้เพื่ออนาคตเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเตะบอลได้อีกกี่ปีบางทีลงสนามแมตช์หน้าอาจจะขาหักแข้งขาหักอะไรไปอย่างนี้มันก็น่าเป็นห่วงครับก็อยากให้เพื่อนๆนักฟุตบอลน้องๆเริ่มคิดส่วนนี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้แบบอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเป็นห่วงแบบใช้ชีวิตประมาทเกินไปแล้วพอเรามีเหตุที่ต้องหยุดเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเราจะลำบากจบเลยครับผมครับค่ะวันต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่แป๊ะให้ข้อคิดดีๆกับท่านผู้ชมแล้วก็รวมถึงนักกีฬาด้วยกันซึ่งไม่ได้เฉพาะทางด้านฟุตบอลเท่านั้นนะอาชีพทางนักกีฬาอื่นๆรวมถึงดาราด้วยนะคะเพราะเวลามันเป็นเรื่องจำกัดวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากนะคะมีโอกาสจะขอมาคุยด้วยใหม่ครับผมฟังแบบนี้แล้วเริ่มอยากจะไปฟาดแข้งเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับเขาบ้างนะคะไม่รู้จะมีค่ายไหนเนี่ยเขาจะรับสมัครนักฟุตบอลหญิงกันบ้างหรือเปล่านะคะยังไงก็ดีค่ะฟังดูแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็ต้องร่วมให้กำลังใจกันนะคะสำหรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในบ้านเราไม่ว่าจะอยู่สโมสรไหนหรือค่ายไหนนะคะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็มุ่งเน้นนะคะในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาของตัวเองรวมไปถึงอย่างคุณพิชิตพงษ์เองก็เคยอยู่ในทีมชาติด้วยนะคะการมุ่งมั่นฝึกซ้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เขาเอาแรงกายลงไปแลกมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่านักฟุตบอลเองใช้แรงในการหาเงินในช่วงต้นของชีวิตแต่พอหมดแรงแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันวันนี้อย่างคุณพิชิตพงษ์เองก็เลยได้ฝากข้อคิดดีๆไว้ตอนท้ายด้วยแหมฟังแบบนี้ก็มีประโยชน์นะคะเราถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเหมือนกับคุณพิชิตพงษ์เนี่ยก็อย่าลืมเอาหลักคิดเนี้ยมาลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรากันดูสัปดาห์หน้าไม่รู้พี่ตู่เขาจะเบื่อเชียงรายกันหรือยังนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษจะเป็นใครกันบ้างแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ